ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปผ่านไปห้องน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านไปเรียบร้อยเรืองมณีลิเกนครหวันเอ้าคุณโกตีนี่เขาเป็นลิเกมาจากนครสวรรค์นะหลวงปู่พิมพาฝากมาอยู่กับเอ็ดดี้ผีน่ารักใช่ไหมใช่วัดหนองตางูหลวงปู่พิมพาใช่ใช่เมื่อก่อนนี้ไปบ่อยเลยผมไปบ่อยตั้งแต่วัดอย่างเล็กๆตอนพี่จิ๋มยังมีชีวิตอยู่นะโอ้ไปม่วนกันอยู่นั่นหลวงปู่มีงานทีก็ไปแล้วจิ๋มเข็มเล็กก็จะเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่บิมพาครับรักสลักใจครับพอดีโกตินี่เขาก็เหมือนยังเป็นเด็กๆอยู่ครับก็ไปเล่นลิเกอยู่กับคณะบำรุงเข็มเพชรที่นครสวรรค์นี่พี่เรียบร้อยเรืองมานี่นี่เป็นตลกรุ่นพี่เป็นตลกลิเกก็รู้จักกันไงครับก็เลยเอามาเล่าสักนิดนึงมันมีแสดงว่าลิเกเก่าเนี่ยลิเกสนิมขึ้นแล้วลิเกพูดถึงลิเกวันนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะกล้วยคือวันนี้ที่ซอยวัดลาดประดุกอบต.บางรักพัฒนาคือเกี่ยวกับลิเกจะจัดหาเงินรายได้ให้อาจารย์บรรหารสิทธิ์หอมหวนโอ้ดังเนี่ยพี่หารเนี่ยดังว่าเป็นลิเกผมเป็นลิเกคนจนไร้คนชูช่วยเนี่ยนะเขาเมตตาผมด้วยโปรดให้แรงใจสมัยก่อนสมศักดิ์ภักดีเขาจะเป็นลิเกเงินล้านครับผมเป็นลิเกเงินล้านโถเงินที่บ้านไม่มีเนี่ยก่อนเขาก่อนสมศักดิ์ภักดีสมศักดิ์ภักดีเป็นพี่ป้งเหน่งนะป้งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ยเป็นพี่น้องกันงานเริ่มยังไงฮะงานเริ่มวันนี้ฮะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหารายได้ช่วยอาจารย์บรรหารสิทธิ์หอมหวนก็จะมีตลกคณะผมไปนะครอมจนชื่นบอลเชิญยิ้มมีตลกคณะเดียวนอกนั้นจะเป็นลิเกทั้งนั้นเลยโอ้ครับแต่ว่าขายโต๊ะนะโต๊ะละ 3,000 บาทครับคือช่วยเหลืออาจารย์บรรหารสิทธิ์หอมหวนครับตอนนี้เป็นไงมันแกป่วยนะแกป่วยคือคุณประคับเชิญยิ้มนี่เป็นน้องก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยพี่โน้ตเชิญยิ้มเนี่ยก็จะเติบโตมาจากโรงลิเกของบรรหารสิทธิ์หอมหัวนี่แหละนะครับทีนี้ก็พี่น้องที่อยู่ในย่านนั้นหรือเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่อยากจะไปช่วยพี่บรรหารสิทธิ์หอมหัวก็ไปที่อบต.บางรักพัฒนาซอยวัดลาดประดุกครับวันนี้เริ่ม6โมงเย็นยันเที่ยงคืน6โมงเย็นยันเที่ยงคืนนะครับ ไปช่วยกันหน่อยนะฮะยามเขาเรียกว่ายามมีชีวิตอยู่เราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้นะใช่แกก็ยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนเพียงแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองอายุเยอะแล้วอายุเยอะนะครับอายุเยอะแล้วบรรหารก็60กว่าแล้วนะโอ้ยกว่าเยอะกว่าก็จะมีลิเกไปเยอะนะมีคุณกุ้งสุทธิราชคุณชัยยามิตรชัยไปเยอะนะครับวันนี้ไปเยอะเพราะผมเคยหาไปเล่นตอนที่เผาศพแม่ผมเอาบรรหารไปเล่นเขาบอกพี่ยอดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเล่นให้ทั้งคืนเลยเต็มที่แกเป็นคนรักพวกรักฝูงยิงนะบรรหารสิว่าให้กินเหล้าไปสองสามขวดหันไปแป๊บเดียวเอาบรรหารเลิกซะแล้วบอกพี่ยอดเดี๋ยวผมเล่นให้สว่างเลยเต็มที่เลยเราถ้าพูดถึงว่าเป็นคนรักพวกรักพ้องนี่ต้องยกให้เขาเลยคนนี้ครับแม้ไม่มีเงินสักบาทถ้าเขาล่วงมีงานกูก็ไปไปหมดนะอะไรพี่หานเป็นคนอย่างนั้นขับรถเก่าๆคันหนึ่งมีลิเกมีดาบเก่าๆก็ไปเล่นด้วยครับรักบรรหารเขาเห็นรถข้างหลังรักบรรหารสงสารไปทูลน้องครับครับก็ไปกันมาก่อนก็จะไปร้านเจสเซียมต้องวิสุทธิสัตว์นั่นแหละจะไปเมาอยู่แถวนั้นนอนครับก็ว่าข่าวกันต่อนะครับเขาบอกว่ารวบพี่เลี้ยงโหดทุบเด็ก2ขวบตายโอ้โหโกรธที่กวนตอนดูทีวีแม่มันอะไรไอ้เลวไงไอ้เลวเลวทำไมหันหน้าไปพี่ยอดฝากไปบอกมันด้วยยังไม่รู้จักกันเลยพูดไปตรงมันกันไม่เป็นต้องหันไปทางนี้มันอยากระบายผมเห็นคนรังแกเด็กแล้วแม่จริงๆเลยมนุษย์เนี่ยนะเด็กเล็กตัวแค่นี้มันยังไปทำได้ลงคอเนี่ยสองขวบซึ้งใจมึงจริงๆไอ้เลวฝากไปบอกมันด้วยไอ้เลวว่าต่อไปเลวเสียที่อะไรจะมาเปรียบไอ้เลวก็บอกว่าตำรวจสน.บางกอกใหญ่อยู่ตรงนี้เองไงอ๋ออยู่ในตรงฝากข้างโน้นไอ้เลวไปฝากบอกผมผ่านบ่อยจะลั่นซอยแปะเดี๋ยวไปบอกมันแวะไปบอกมันด้วยรวบพี่เลี้ยงโหดทำร้ายเด็กชายวัย2ขวบจนเสียชีวิตโกรธที่เด็กไม่ยอมนอนกลางวันและส่งเสียงรบกวนขณะนั่งดูโทรทัศน์โอ้หน้าตามันก็ไม่น่ามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรอกน้องมึงก็ดูหน้ามันน่าจะเป็นหน้ากินเด็กดีกว่าอย่าเลี้ยงเด็กหน้าตามันนะติดยามาไงนายพรเทพสุขประทีปหรือนายตั้มอายุ37ปี
ผู้ต้องหาซึ่งรับจ้างเลี้ยงเด็กในพื้นที่แม่รับจ้างเลี้ยงเด็กซะด้วยนะครับรูปร่างหน้าเลี้ยงเด็กอ่ะนะที่สน.บางกอกใหญ่สารภาพว่าวันเกิดเหตุเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับพ่อแม่ของเด็กนะครับชายวัย2ขวบเนี่ยได้นำไปฝากให้เลี้ยงตามปกติที่ห้องพักซอยจรัญสนิทวงศ์8และช่วงกลางวันเด็กจะต้องนอนพักหรือนอนหลับตามปกติแต่วันเกิดเหตุกับร้องส่งเสียงดังรบกวนขณะที่ตนเองนั่งดูทีวีจึงบันดาลโทสะทุบตีเด็กจนหมดสติและช่วงเย็นนะครับที่พ่อแม่เด็กมารับจึงอ้างว่าเด็กหลับขอให้ค้างคืนและมารับในช่วงเช้าแต่ในขณะนั้นได้นำเด็กส่งโรงพยาบาลตากสินโดยอ้างว่าเด็กตกบันไดและไม่คิดว่าเด็กจะเสียชีวิตแม่ทำไปแล้วถึงมาสำนึกครับนี่ไม่ทันแล้วคุณสำหรับนายพรเทพถูกตั้งข้อหานะครับกระทำโดยทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายนะครับก็เอาอย่างพอจับไปก็เอาอย่างนี้แล้วกันพอเข้าไปอยู่ในคุกบังคับให้มันนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวมันนั่งอยู่งั้นไม่ต้องให้หลับไม่นอน คือไม่ต้องกลัวนะพวกที่โดนคดีอย่างเงี้ยเข้าไปในคุกอะโดนแน่โดนนี่พวกรอรับจริงๆคนในคุกที่เขาไปพลาดทำผิดครับหรือมีจิตใจที่ยังมีคุณธรรมอยู่บ้างนะเขาจะไม่ชอบนะไม่ชอบพวกอย่างนี้คดีข่มขืนเงี้ยฆ่าเด็กเงี้ยที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยนะครับเขาจะไม่ชอบข่มขืนนี่ฆ่าเด็กด่าพ่อด่าแม่นี่เขาเป็นนั้นโดนแน่โดนนะคือคนในนั้นเขาจะไม่ชอบก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปละครับนะฮะทำอะไรไร้สติไร้ความคิดไอ้ทิศเอ้ยยังค้างยังค้างครับโมโหค้างอยู่ผมจะไปข่าวใหม่แล้วนี่ยังค้างอยู่มันติดใจโมโหไงใช่มันนึกแล้วมันเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยคือเขารับเลี้ยงเด็กคือตอนแรกผู้หญิงเนี่ยไปฝากกับเมียเขาทีนี้ผัวเขาตกงานเมียไปทำผู้ชายก็เลยเลี้ยงก็เหมือนผู้ชายคนนี้ให้เมียเลี้ยงอีกทีนั่นแหละผู้ชายคนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยยังดีนะว่าเป็นเด็กผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงไอ้นี่ไม่ทำอะไรยำไปกว่านั้นเลยนะโอ้ผมว่าหนักกว่านั้นนะฮะอันตรายอันตรายครับผมกับพ่อแม่ก็เหมือนกันก่อนจะเอาเด็กไปฝากไปให้ใครดูใครอะไรนั้นต้องดูพฤติกรรมดูพื้นฐานของเขาก่อนนะต้องดูให้ดีเลยนะครับครับผมสลดสลดอะไรอีกอ่ะโอ้ไม่เจ้าเจ้าสลดสลดลูกเสือมอต้นเข้าฐานหนสลิงขาดคานเหล็กหลุดทับดับโอ้โหอีกแล้วคุณเชนลองว่าข่าวเนี่ยเขาบอกวันที่23มกราคม2558บรรดาญาติและเพื่อนๆของเด็กชายเอนามสมมุตินักเรียนชั้นมัธยมปีที่3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาร่ำไห้ขณะไปรอรับศพที่ห้องดับจิตโรงพยาบาลสงขลาหลังเด็กชายเอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเข้าค่ายลูกเสือนะฮะโดยญาติๆเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือของชั้นมัธยมปีมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3โดยได้นำนักเรียนเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือณกองพันทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายพระปกเกล้านะฮะตำบลเขาลูบช้างอำเภอเมืองสงขลาขณะที่นักเรียนได้ทำการฝึกตามสถานีต่างเมื่อถึงสถานีที่ให้นักเรียนโหนสลิงเด็กชายเอได้เข้าไปโหนสลิงตามปกติขณะกำลังโหนสลิงเกิดขาดทำให้คานเหล็กที่ยึดอยู่หลุดตกลงมาทับบริเวณศีรษะของเด็กชายเอนะครับทางอาจารย์ผู้สอนและทหารภายในค่ายได้รีบนำส่งโรงพยาบาลสงขลาแต่เด็กชายเอทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะทางด้านของอาจารย์ผู้สอนและทหารได้สั่งให้ยกเลิกการนำนักเรียนเข้าค่ายทันทีนะครับครับโอ้โหต้องดูแลให้ดีนะฮะตอนเด็กจะเข้าไปมันก็น่าจะดูแต่ที่เด็กไปโหนไปทำอะไรมันต้องดูว่ามันดีหรือเปล่าเนาะคือไม่เช็คให้ละเอียดผมว่ามันเสียชีวิตอย่างเนี้ยมาไม่ใช่กรณีอย่างนี้นะคือประมาทแบบเนี้ยครับโอ้เยอะมากหลายครั้งหลายหนแล้วนะแต่ไม่ป้องกันครับต้องรอให้เป็นข่าวใช่เป็นข่าวก็ต้องเข้ามาเยอะแล้วพักเดียวก็หายไปอีกแล้วก็หายไปอีกแล้วครับแต่สังเกตดูมันจะเกิดหลายหนบางทีเหล็กล้มลงมาทับเด็กเสียชีวิตมันตามโรงเรียนน่ะหลายบ้านเรามีอะไรที่ประมาทเนี่ยเยอะแยะไปหมดมันแม้กระทั่งการขับขี่รถยนต์เนี่ยครับดังเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะนึกอยากจะย้อนตรงไหนมาผมเห็นข่าวพวกนี้ผมมันเศร้ามันสลดใจจริงๆนะว่าแล้วแต่ละเหตุละเหตุเสียชีวิตไม่ใช่คน2คนครับเยอะแยะมากเลยยิ่งช่วงนี้โอ้โหครับมันก็ต้องฝาก
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องในกรณีอย่างนี้นะครับต้องเด็ดขาดต้องเอาจริงต้องดูแลตรวจสอบสมรรถภาพในสิ่งที่จะต้องให้เด็กไปเล่นไปเรียนไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับครั้งก่อนน้องก็โดดอะไรที่เป็นนักเรียนในร้อยอ่ะเสียชีวิตตั้ง2คนนะโอ้ใช่ใช่ใช่ก็เกิดหลุดไปอย่างเงี้ยโดดล่มมาครับโดดล่มล่มไม่กลางแล้วพ่อแม่เขาเนี่ยเขาเป็นความหวังของครอบครัวเขาเนี่ยเป็นระดับในร้อยแล้วก็โอ้ก็ต้องหวังแล้วครอบครัวมันก็เหมือนเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเป็นเรื่องเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของครอบครัวแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้าอันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าลูกใครก็แล้วแต่เขาก็ต้องรักใช่ไหมมาเสียชีวิตไปโดยอุบัติเหตุอย่างนี้นะมันถือว่าซึ่งผู้ใหญ่ประมาทอ่ะผู้ใหญ่ประมาทอาจารย์ต้องดูให้ดีนะเด็กก็คือภาษาเด็กป .1 ถึงป .3 จะอายุเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องหรอกเด็กพอเข้ากลุ่มกันแล้วเขาก็สนุกสนานเขาไปเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนอ่ะครับเคยเป็นเด็กด้วยอ้าวแม่เคยเป็นเด็กแล้วเคยอายุ20มาปีนึงเต็มๆอ่ะภูมิใจมากอ้าวพี่ยอดดิยิ่งอายุเยอะยิ่งคุยอะไรตลกก็เหมือนเด็กคนเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งจะเหมือนเด็กลงอ้าวอย่างน้อยเราก็อายุ20มาปีนึงอ่ะภูมิใจว่ากันอ้าวนี่ก็ยังเด็กผมไฟยังไม่ขึ้นเลยนี่ก็เพิ่งย่าง22เนี่ยโอ้22ก็ฝากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องครูบาอาจารย์แม้กระทั่งผู้ปกครองนะครับก็บอกเอ๊ะไปเนี่ยมันปลอดภัยดีไหมลองคุยกันดูผู้หลักผู้ใหญ่นะให้มันตรวจสอบซะไปตรวจสอบสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนครับมันจะได้นี่จากเดนิวมาอีกแล้วตำรวจทำอะไรปะตำรวจปาดหน้าแค่ปาดแค่ต่อยนี่ต่อยรถล้อประตูนึกว่าเอามือไปปาดหน้าโดนต่อยตอนแรกผมนึกว่าอย่างนั้นพอเห็นบอกปาดหน้าแล้วโดนต่อยล้มทั้งยืนเราก็เอ๊ะปาดขนาดนี้โดนต่อยมันต้องเป็นเรื่องรถลาแล้วอันนี้ข่าวจากเดลินิวนะครับเขาบอกว่าร้อยตำรวจโทเซนสมพวงร้อยเวรสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับรับแจ้งเหตุเจ้าที่จราจรสภ.ปากเกร็ดถูกคนขับ6ล้อนะครับขับรถชนรถจักรยานสายตรวจและชกหน้าได้รับบาดเจ็บที่บริษัทกบลกิจจำกัดเลขที่71หมู่3ถนนนนบุรีปทุมธานีตำบลบ้านใหม่ปากเกร็ดจึงประสานเจ้าที่สายตรวจรุดไปที่เกิดเหตุบริเวณด้านหน้าบริษัทดังกล่าวพบจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda CPR สีเหลืองดำทะเบียน2กพ9076กทมไฟเลี้ยวด้านซ้ายแตกตัวถังถลอกไฟสัญญาณไซเรนแตกซึ่งได้ดาบปนพลนะครับพรมวันนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพปากเกร็ดเป็นผู้ขับขี่มีรอยฟกช้ำที่บริเวณหน้าและตามร่างกายนะครับใกล้กันพบรถบรรทุกยี่ห้อฮีโน่รุ่น500สีขาวทะเบียน611699กทมด้านหน้าเขียนว่าบริษัทอิกไนท์โลจิสติกจำกัดคนขับคือนายบุญเหลือพ่วงอ่อนอายุ12ปีเป็นชาวจังหวัดชัยนาทนะครับก็คงจะขับรถจริงๆคุณตำรวจแกก็คงไม่ได้ตั้งใจนะมั้งหรือยังไงแต่ว่าเกินไปต่อยตำรวจมันเกินไปนะกล้าเนาะกล้าอย่างงี้ต้องไปถึงเจ้าของบริษัทไล่ออกเลยคนขับคนนี้ไม่ได้ตำรวจอยู่ในเครื่องแบบซะด้วยนะไปต่อยในเครื่องแบบด้วยใจกล้ามากนะรู้ว่าแกเมาอะไรหรือเปล่าอันนี้ตำรวจหรือเปล่าที่เห็นหน้าอยู่เนี่ยตำรวจต่อยปากเห็นมั้ยล่ะครับหน้าโอ้แก้มบวมแล้วแกอ้วนครับเนี่ยบวมเลยล่ะครับนี่อ้วนเพราะหมัดอ้วนเพราะหมัดไม่ใช่ดีท็อกซ์อ๋อถ้าใครอยากอ้วนก็นี่อยากอ้วนอย่างเงี้ยเลยก็ต้องไปอย่างงี้ไปอย่างงี้แต่ไม่ไหวมันจะฟกมันอันตรายจากการสอบสวนดาบตีปนศักดิ์นะครับทราบว่าเมื่อเวลา 17:00 นวันนี้ตนได้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสี่แยกสวนสมเด็จเอ๊ะสวนสมเด็จก็ทางลงศรีสมานนั่นใช่มั้ยใช่ครับพบรถบรรทุกคันดังกล่าวจึงเรียกให้จอดเนื่องจากว่าเป็นเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งออกใช่มันติดเวลามันผิดเวลาขาวเขามีเวลาอยู่นะครับแต่รถดังกล่าวไม่ยอมหยุดขับหนีไปซะด้วยนะตนจึงขับรถจักรยานยนต์ตามรถดังกล่าวนะครับแล้วรถดังกล่าวก็ไปเลี้ยวในบริษัทกมลกิจตนจึงตามขับเพื่อไปปาดหน้าจอดด้านหน้าแต่รถบรรทุกไม่ยอมขับรถบรรทุกชนจักรยานยนต์ตัวเองล้มลงโอ้โหเล่าเหมือนไม่รอดนี่ผมภาคเหมือนพายเรือยาวเลยนะคนไปพายเรือยาวแถวพิจิตรนะโอ้โหมันกำลังเข้มข้นนั่นนะโอ้โหผมชอบดูคนภาคมันดูเรือสนุกสนานก็เลย
จักรยานล้มลงจากนั้นนายบุญเหลือผู้ขับขี่รถบรรทุกได้ลงจากรถแล้วตรงเข้ามาชกตนจนล้มคว่ำล้มลุกคุกคานตนจึงรีบวิทยุเรียกกำลังเสริมเนื่องจากว่าคู่กรณีเป็นประชาชนเกรงจะมีข้อครหานะครับก่อนจะถูกก่อนจะควบคุมตัวส่งสภ.ปากเกร็ดนะครับไอ้ตำรวจแกจะไปสู้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ผิดนะอยู่ในเครื่องแบบไปตบไปตีประชาชนโดยพละการไม่ได้เดี๋ยวไปถูกประชาชนมองว่าไปรังแกประชาชนแกก็คิดต้องแกถูกอะนะครับอาจจะถูกทำร้ายก่อนก็ได้แต่ว่าคนมาเห็นตอนที่ตำรวจกำลังยืนคล่อมโซยอยู่เงี้ยตำรวจรังแกประชาชนตำรวจเลยฮะแต่เขาดูรังแกประชาชนใส่คนละไม่รู้ที่มาที่ไปว่าตำรวจโดนก่อนเนี่ยนะปากเจอไปแล้วแล้วนี่ก็เก่งเข้าบริษัทเลยนะโอ้อยู่ในบริษัทถึงกล้าต่อยตำรวจถ้าอยู่ข้างนอกคงไม่กล้าคงไม่กล้าคงมีพวกเยอะเลยไม่รู้จากการสอบสวนในบุญเหลือให้การรับสารภาพว่าตนโมโหที่ตำรวจขับรถปาดหน้าตนจึงได้เข้าทำร้ายชกต่อยตำรวจจริงเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรฝ่าฝืนขับรถบรรทุกในเวลาเร่งด่วนติดเวลาก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังเพื่อดำเนินคดีต่อไปนี่อยู่ตัวโรงพักไงนั่งหน้าละห้อยอยู่นั่นนี่ตำรวจชี้หน้าฮะต่อยเพื่อนฉันเหรอต่อยเพื่อนฉันเหรอหมดเอาเข้าห้องขังก็ไปกระบองช็อตเลยพอไปเจอตำรวจก็หมดฤทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์แหละนะครับอารมณ์ร้อนคนที่ทำความผิดก็ไม่ยอมรับผิดครับก็ตึงเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะต้องยอมสักนิดนึงสยามเมืองยิ้มต้องยิ้มให้กันไว้นะครับดูข่าวต่อไปนะกล้วยนี่มันไม่ถูกตรงที่ให้มันให้ขับรถในรุ่น500ด้วยนี่อะไรพี่ยอดอะไร500อะไรยังดีเลยอะไรอีกรถอีโน่รุ่น500นะมันก็โอ้มันชื่อมันโจร500มันก็แบ่งคนละ250อะไรก็ไม่ได้ไม่แบ่งนะมัน500ใช่ได้อ่ะเขาบอกอดีตผู้ใหญ่บ้านปีนต้นมะขามพัดตกดับนะครับโอ้โหนี่ข่าวจากเดลินิวนะฮะเขาบอกร้อยตำรวจโทสุทธิพงศ์พันศรีนาคร้อยเวรสผอ.หนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นรับแจ้งจากนางละไมพรมกลางอายุ57ปีอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องอยู่บ้านเลขที่79หมู่ที่4บ้านไทยนิยมอำเภอหนองสองห้องว่าสามีคือนายอรุณพรมกลางอายุ62ปีโอ้ยังปีนต้นมะขามอีกนะครับอายุก็เยอะแล้วนะนะนะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4และผู้สมัครสธได้ปีนต้นมะขามหวานที่ปลูกหน้าบ้านพักเพื่อนำไปต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนแต่พลาดเหยียบกิ่งไม้แห้งพัดตกล่างและศีรษะกระแทกพื้นเลือดไหลออกจมูกสลบต้องหามส่งโรงพยาบาลหนองสองห้องแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาโอ้อยากให้เพื่อนกินมะขามหวานอันนี้ก็ประมาทอีกอ่ะประมาทว่าวัยเยอะแล้วอายุเยอะแล้วอ่ะนะคือจะโชว์หรือเปล่าว่าข้า62ก็ยังแข็งแรงนะเว้ยคนต่างจังหวัดเราก็ส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นบางคนโอ้โห60กว่ายังปีนต้นพร้าวไปเฉยเลยแต่นี่มันด้วยวัยและด้วยพละกำลังด้วยสรีระของเรานี่มันไม่ใช่เหมือนเด็กหนุ่มๆแล้วนะครับคือประสงค์ประสาทมันจะช้าลงประสาทช้าเส้นสายอะไรต่างๆที่มันเคยดีมันอาจจะยึดหย่อนยานไปอะไรไปแม้กระทั่งเราเดินไปเนี่ยเดินลงบันไดบ้านอ่ะเดินๆๆๆเส้นพลิกสักอันใช่เดินนึกจะล้มก็ล้มไม่เฉยเออเนี่ยครับในคนถึงล้มในห้องน้ำเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้คือคนสูงวัยแล้วมันทำอะไรประมาทเนี่ยมันไม่ได้นะก็ต้องเห็นใจครอบครัวของคุณพี่แกเนาะเพราะว่าก็คงเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แล้วกันว่าด้วยวัยอย่างนี้เนี่ยเราก็ให้ลูกให้หลานทำบ้างก็ได้ให้ใครสอยก็ได้หรือสอยเอาก็ได้อะไรเงี้ยตายเครื่องทุนแรงแล้วมีเยอะแล้วในสมัยเนี้ยนะใช่ตายผมมาขามแท้ๆคือความหวังที่จะเอามาขามไม่ให้เพื่อนกินเพื่อนมาบ้านใช่แล้วมาขามหวานเนี่ยเพื่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมะขามต้นมันหวานใครไปซื้อสินะก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมเลวต่อเนื่องนะครับเลวต่อเนื่องใครเลวอีกอะแสดงว่าอันนี้เป็นคนละข่าวนะอ๋อคนละข่าวจะเข้าใจผิดว่าเป็นข่าวเดียวกันอันนี้แบบเลวจากต้นมะขามมาต้นไม่ใช่คือผมอ่านให้มันดูรวดเร็วให้มันดูว่าเอ๊ะมันมีกิมมิคอะไรคือกิมมิคอ่ะผมรู้จำกองถ่ายเข้ามาเดี๋ยวนี้ไปกองถ่ายงงกันเราอ่ะเราสมัยก่อนพอไปเด็กใหม่ๆเนี่ยมันพูดให้มันแปลว่าอะไรวะฟิชชิลลิ่งกิมมิคกิมมิคอะไรงี้พวกเราก็จะงงอ่ะอิมโพรไวส์งี้
บนพูดมาเสร็จเลยเอ้ยมันแปลอะไรมันต้องถามว่าอยู่ๆไปมันก็ต้องเรียนรู้ไปกับเขาด้วยนะครับครับเขาบอกว่ารวบไอ้หื่นนะครับช็อตนักศึกษากำลังติดคุกคดีฉุดสาวเมื่อปีก่อนโอ้ยนี่ผมดูข่าวอยู่กันผมก็เห็นอยู่นะผมเห็นอยู่ที่โคราชนะที่โคราชนะจากกรณีที่นางสาวเอนามสมมุตินักศึกษาสาวชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถูกคนร้ายเป็นชายนะครับสวมหมวกกันน็อกใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ที่ร่างกายหลังจากจอดรถจักรยานเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาภายในห้องภายในหอพักนะครับโดยกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตามภาพเนี่ยนะนั่นเด็กเข้าไปจอดรถแล้วนะครับกล้ามากนะแล้วเดี๋ยวเด็กก็อยู่ที่นั้นใครจะไปรู้ว่าจะมีอย่างนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เปรียวเปล่าอะไรนะไม่ได้เปรียวเนี่ยไปแล้วนี่คือเขาบอกนักศึกษาเนี่ยไปกินข้าวข้างนอกมาแล้วนี่สะกดรอยขับตามมาเลยนะขับตามมาเลยเนี่ยไม่ตามมาเลยชอบว่าหน้าตาดีว่าหน้าตาดีโอ้มันคนสมัยนี้มันคิดอะไรน่ากลัวแล้วเคยทำมาหลายหนสำเร็จนะครับนะครับก็ล่าสุดเจ้าที่สามารถติดตามจับตัวคนร้ายได้แล้วคือนายศักดิ์นรินทร์แหมชื่องามนามเพราะซะด้วยแต่นิสัยใช้ไม่ได้อะนะฮะนายศักดิ์นรินทร์ประดิษฐ์จาอายุ25ปีชาวนครราชสีมาแต่ในขณะนี้นายศักดิ์นรินทร์กำลังถูกกักขังในเรือนจำถูกกักขังนั่นมันออกมาทำอย่างนี้ได้อะถูกกักขังในเรือนจำนครราชสีมาข้อหาพยายามกระทำชำเราเป็นคดีก่อเหตุไปเมื่อเดือนกันยายน2557เมื่อตำรวจเรียกตัวนางสาวเอมาชี้ตัวเพื่อยืนยันผู้เสียหายก็ยืนยันชัดเจนว่าคนร้ายที่ทำร้ายตนคือนายศักดิ์นรินทร์และผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโอ้โหนี่มันก็โจรดีๆนี่เองอ่ะหน้าเขาดูหน้าดูตามนี่นะจากการสอบประวัติพบว่านายศักดิ์นรินทร์เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาหลายครั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2557โดยถีบจักรยานยนต์นักศึกษาสาวจนล้มแล้วก็พยายามข่มขืนแต่ชาวบ้านช่วยจับตัวไว้ได้จึงถูกตัดสินจำคุกไปเมื่อวันที่22มกราคม2557ซึ่งระหว่างที่ศาลยังไม่พิจารณาตัดสินจำคุกก็ได้ก่อคดีอีกแม่ได้ก่อคดีอีก2ครั้งโดยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตนางสาวเอนักศึกษาสาวเมื่อวันที่20มกราคมตามที่เป็นข่าวและล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่22มกราคมได้ถีบรถจักรยานยนต์นักศึกษาสาวอีกรายจนล้มแล้วฉุดไปข่มขืนสำเร็จโอ้ทำสำเร็จซะด้วยนะและก่อนช่วงเช้ารุ่งขึ้นวันที่22มกราคมจะมาขึ้นศาลจังหวัดโคราชเนี่ยนะจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาฟังคำตัดสินและถูกจำคุกในคดีที่ก่อเหตุเมื่อปีก่อนที่แล้วหลังจากนี้เจ้าที่จะยัดตัวสั่งฟ้องดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนะครับโอ้ติดคุกยาวเลยอย่างนี้นะไม่มีหลายคดีคือคดีเดียวมันจะติดไม่พอมาเสริมอีกเพิ่มสักคดีสองคดีมันจะติดยาวหน่อยกลัวติดน้อยว่างั้นใช่แต่จริงผมสงสารลูกหลานของพี่น้องแถวนั้นที่ถูกกระทำแบบนี้ถ้าเกิดไอ้หมอนี่มันเป็นโรคร้ายอ่ะใช่เป็นเชื้อเอดเชื้ออะไรติดมันเราอันตรายนะคือมันเหมือนเป็นตราบาปทั้งชีวิตของเขาอยู่แล้วไปยัดเยียดความเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้เขาเนี่ยนะครับแล้วเสือกเอาโรคร้ายไปติดเขาอีกเนี่ยโอ้นางสารเด็กผู้หญิงขอโมทนาสาธุให้รับเวรรับกรรมอยู่ในนั้นต่อไปกันแล้วกันไม่ต้องออกมานะครับประหารซะ ประหารซะ จริงๆเนี่ยอยากให้เขียนคดีให้มันหนักครับก็เดิมเข้าไปประหารได้กับประหารนะคนอย่างนี้ได้นะครับประหารคือหลักฐานนี้ไม่ต้องตรวจสอบแล้วไม่ต้องไปตรวจสอบตรงทนายหลายเที่ยวแล้วหลายครั้งแล้วมันควรแล้วก็เจนเวลาหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วหมดเวลาแล้วนะครับก็แม่เราอยากจะดูคนนี้โดนประหารหมดเวลาซะแล้วเลยไม่ได้ดูเลยพรุ่งนี้ตามข่าวกันต่อพรุ่งนี้มาพบกับพวกเรากันอีกครับผมสามหน่ออย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ